ทีนี้มาตอบปัญหากันนิดหนึ่งอาจารย์จะอ่านเลยนะปัญหาถามมาเยอะมากแต่ที่เราเลือกมาก็เอาเฉพาะที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติมีผู้ถามว่าจะใช้หลักธรรมใดมาเจริญสติในภาวะที่ศรัทธาในพระคุณเจ้าคลอนแคลนคำว่าพระคุณเจ้าเนี่ยแต่มาไม่รู้ว่าหมายความแค่ไหนนะก็ขอแนะนำว่าอย่าไปยึดติดถือมั่นในพระสงฆ์มุ่งตรงไปถึงพระพุทธและพระธรรมเพราะพระสงฆ์ก็เป็นลูกชาวบ้านมันมีเปลี่ยนแปลงได้นะก็หลวงพ่อชาอายุ60แล้วท่านบอกว่าพรุ่งนี้อาตมาจะลาสิกขาก็ได้อาจารย์ของอาตมาอายุ70ท่านบอกว่าพรุ่งนี้ผมอาจจะลาสิกขาก็ได้ทำไมอ่ะก็ชีวิตมันไม่แน่ไงเรียนกันมาแล้วใช่ไหมไม่เที่ยงไงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาฉะนั้นอย่าเอาศาสนาไปฝากไว้กับคนนะทะลุทะลวงไปให้ถึงพระธรรมเพราะถ้าถึงพระธรรมแล้วมีพระหรือไม่มีพระไม่ต้องห่วงยอมปฏิบัติเมื่อไรเห็นผลเมื่อนั้นพระเนี่ยทำหน้าที่บุรุษไปรษณีย์อาตมาเนี่ยโพสแมนเอาของมาให้แล้วกลับแล้วเนี่ยแล้วของนั้นก็อยู่กับโยมไปสิเป้าของเราไปอยู่ที่ศาลที่เขาส่งให้เราอยู่กับตรงนั้นอยู่กับสิ่งนั้นแล้ววันหนึ่งแม้แต่สิ่งนั้นเองเราก็ต้องทิ้งไปอยู่กับตัวเราให้ได้พุทธเจ้าบอกว่าเราตถาคตเป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางความเพียรทั้งหลายเธอต้องทำเองพระทุกรูปก็เป็นเช่นนั้นจะเก่งแค่ไหนจะดีแค่ไหนจะน่าศรัทธาแค่ไหนก็เป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางการเดินทางเป็นเรื่องของเราทุกคนเรานับถือท่านเป็นครูบาอาจารย์ยึดท่านเป็นแรงบันดาลใจเป็นไฟสองทางแต่เมื่อเห็นทางแล้วเราก็ต้องเดินเองนะไม่ใช่ว่าไปยึดท่านไปเกาะท่านตลอดเวลาวันหนึ่งท่านเป็นอะไรขึ้นมาเราบอกโอ้ตายแล้วฉันไม่เอาแล้วพุทธศาสนาเนี่ยนับถือใครก็เป็นอย่างเงี้ยเลิกกันไปจริงๆศาสนาเนี่ยยังดีอยู่นะศาสนาเนี่ยยังดีทุกอย่างอ่ะไม่เสียแต่คนอ่ะเสียฉะนั้นเพื่อป้องกันเนี่ยก็อย่ามายึดที่คนอาตมาเนี่ยแค่ก้อนธาตุ4ขันธ์5เดี๋ยวมันจะไปยึดติดถือมั่นนะเดี๋ยวธาตุ4ขันธ์5นี้เลิกประชุมก็ตายก่อนพุทธเจ้าจะปรินิพพานมีพระรวมกลุ่มกันเป็นพวกๆไปเฝ้าท่านล้อมหน้าล้อมหลังล้อมหลังล้อมหน้าพระรูปหนึ่งไม่เฝ้ารีบปลีกตัวไปปฏิบัติคณะสงฆ์ก็เลยไปฟ้องพุทธเจ้าว่าพระรูปนั้นเนี่ยคงไม่รักพระองค์แล้วพระองค์จะตายอยู่แล้วจึงไม่มาเฝ้าเลยนู่นอยู่ในป่านู่นพุทธเจ้าบอกไปเรียกเธอมาสิพอมาถึงปั๊บท่านก็ถามภิกษุได้ข่าวว่าเธอเนี่ยไปปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าใช่ไหมเห็นก็ลือกันว่าเธอไม่รักเราจริงป่ะพระรูปนั้นก็บอกว่าไม่จริงเพราะรักพระองค์นั่นแหละหม่อมฉันจึงรีบปฏิบัติธรรมอย่างน้อยที่สุดจะได้บรรลุมรรคผลในขณะที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่สงสัยอะไรจะได้รีบถามตอนนี้ถ้าพระองค์ล่วงไปแล้วหม่อมฉันจะถามใครพอได้ยินอย่างนี้พระพุทธเจ้ายกมือสาธุนี่แหละใครก็ตามที่มีความรักในเราขอให้คนคนนั้นปฏิบัติธรรมแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นภาษาบาลีได้ว่ามัญญิสิเนหออัตถิสิเนหออันว่าความรักมัญญิในตัวเราอัตถิมีอยู่ยัสสาแก่บุคคลใดโสบุคคลนั้นธรรมานุธรรมะปฏิปันโนจงเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมซึ่งสรุปง่ายๆว่าหากเธอศรัทธาในผู้ใดก็จงซึมซับในคุณธรรมของเขานี่คือศรัทธาที่ถูกต้องภิกษุทั้งหลายที่ไปฟ้องพระพุทธเจ้าเนี่ยหน้าชาหมดเลยเราคิดว่าเรากำลังแสดงความรักนั่นคือความหลงใช่ไหมคือยึดติดถือมั่นในพระพุทธเจ้าถ้าไม่โปรดหรอกนะฉะนั้นอย่ามายึดติดถือมั่นในตัวบุคคลตัวบุคคลเป็นของที่จะแตกจะดับไปเกิดขึ้นต้องอยู่ดับไปยึดติดถือมั่นเสียใจไหมถ้ามันแตกมันดับไปต้องเสียใจไหมก็ต้องมานั่งเสียใจฉะนั้นไปยึดธรรมะและเมื่อใช้ธรรมะแล้ววันหนึ่งก็ไม่ต้องยึดธรรมะพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะก็เหมือนแพใช้ขี่ข้ามฟ้าแล้วก็ทิ้งไว้ไม่ใช่ว่าขึ้นฝั่งได้แล้วนี่แบกแพไปด้วยไม่ถูกต้องนี่คำถามที่หนึ่งนะไปให้ถึงซึ่งพระธรรมคำถามที่สอง
ทำบุญหรือภาวนาครั้งนี้ลืมตั้งจิตอธิษฐานและตั้งใจมาฝึกสติมาเรียนรู้ฝึกตนเท่านั้นอย่างนี้แล้วจะได้บุญน้อยกว่าผู้ภาวนาที่ตั้งจิตอธิษฐานไหมคะก็ตั้งซะตอนนี้สิก็ยังไม่ได้เลิกนี่ออกไปเข้าห้องน้ำมาตั้งเลยยังไม่สายทันยังทันอยู่ทันถมถืออันนี้คงจะถามว่าก่อนมาไม่ได้ตั้งว่าจะโน่นจะนี่จะนั่นใช่ไหมก็ตอนนี้คิดได้แล้วเนี่ยสงสัยคิดได้แต่เมื่อคืนถ้าคิดได้ก็ถามแต่เมื่อคืนเลยตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะฉะนั้นง่ายๆนะตั้งจิตอธิษฐานเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นแหละนะหรือเอาเข้าจริงจะไม่ต้องตั้งก็ได้นะเหมือนแม่ไก่กกไข่นี่มันต้องอธิษฐานไหมมันนั่งทับไข่นี่มันต้องอธิษฐานไหมไม่ต้องอะมันก็นั่งไปดิแล้วมันก็ผิวปากไปละล้าของมันไปถ้าอุณหภูมิพอดีเดี๋ยวลูกไก่ก็เตะฟองออกมาปะนะใช่ไหมเราก็นำความดีไปสิเจริญสติไปสิไม่ต้องอธิษฐานหรอกเดี๋ยวธรรมะก็จะผลิดอกออกผลของมันเองทำเห็นให้มากปล่อยวางในผลเห็นดีและผลดีเหมือนคุณเอากุหลาบมาปลูกอ่ะปลูกเสร็จคุณรดน้ำมันไม่ต้องนั่งยองๆลงอธิษฐานสาธุขอให้งอกเร็วคืนเร็ววันเถิดสาธุโดยกายกรรมวจีกรรมของลูกนี้มโนกรรมของลูกนี้ที่ตั้งใจปลูกกุหลาบขอให้ผลิดอกมาสวยๆงามๆด้วยเถิดสาธุแล้วไม่ต้องรดน้ำเลยพลังของอธิษฐานจะช่วยได้ไหมเดี๋ยวก็ตายค่ะที่ฉะนั้นอธิษฐานเนี่ยสำคัญแค่การตั้งต้นแต่จะให้เห็นผลต้องปฏิบัติลงมือทำทำเหตุให้มากปล่อยวางในผลทำเหตุปัจจัยให้ดีผลไม่ต้องคาดหวังผลดีจะเกิดเองเพราะทุกสิ่งเป็นไปตามหลักเหตุและผลใช่ไหมหาเหตุที่ดีก็ก่อให้เกิดผลที่ดีดังนั้นการอธิษฐานจะมีหรือไม่มีก็ไม่เป็นปัญหามุ่งมั่นสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้ดีก็พอละถ้าเหตุปัจจัยดีผลที่ดีก็เกิดขึ้นก็การอธิษฐานเนี่ยคือการตั้งจิตก็เหมือนกัปตันเจ้าเรือออกจากฝั่งตั้งเข็มทิศไว้ว่าเอาละเราจะไปทิศเหนือนะมันก็ทำให้การเดินเรือง่ายขึ้น แต่อย่างที่บอกแล้วว่าลำพังการตั้งจิตอย่างเดียวตั้งเข็มทิศอย่างเดียวถึงไหมก็ไม่ถึงฉะนั้นตั้งจิตตั้งเข็มทิศแล้วต้องลงมือทำสองอย่างนี้ต้องประกอบกันนะคนที่ทำชั่วแต่ไม่ถูกลงโทษหลายคนบอกว่าเป็นเพราะว่าเขายังมีบุญเก่าอยู่จริงไหมคะในแง่หนึ่งก็จริงแต่ในแง่หนึ่งก็ไม่จริงเพราะเราไม่รู้เนี่ยว่าบุญเก่าเขามีหรือไม่มีใช่ไหมเอาเป็นว่าการที่เขายังไม่ถูกลงโทษนะเราอย่าไปอิจฉาเขาเลย นะก็เหมือนคนที่ป่วยเป็นมะเร็งแล้วยังไม่ตายเนี่ยคือยังไงตายแน่แต่ก่อนจะตายมันอาจจะช้าหรือเร็วใช่ไหมก็เหมือนเราทุกคนนี่แหละวันหนึ่งเราจะตายกันหมดแหละตอนที่ยังไม่ตายนี่ก็อย่าไปสาปแช่งให้เขาตายเลยเขาตายอยู่แล้วความตายเป็นของได้ฟรีเกิดมาเนี่ยเขาแถมให้แล้วความตายเนี่ยไม่ต้องไปช่างหักกระดูกให้ใครตายนะวันหนึ่งเขาจะตายความตายเป็นของเที่ยงฉันใดคนทำชั่วก็จะได้รับผลชั่วเป็นของเที่ยงฉันนั้นฉะนั้นจงวางใจวันนี้ผลมันยังไม่สำแดงก็อย่าไปว่าเขาอย่าไปสาปแช่งดินฟ้าอากาศบางคนบอกว่าโลกนี้มันยุติธรรมไม่ต้องอะโลกยุติธรรมไม่เร็วก็ช้าเขามาแน่นอนฉะนั้นให้วางใจนะพุทธเจ้าบอกว่าคนทำชั่วแล้วกรรมชั่วยังไม่ให้ผลก็จะกระหยิ่มต่อความชั่วดังหนึ่งเขากระหยิ่มต่อน้ำผึ้งอันหวานหารู้ไหมว่าน้ำผึ้งนั้นแท้ที่จริงฉาบอยู่บนปลายมีดโกนลองตะวันลิ้นเลียดูสินั่นแหละคือความสุขจากการทำชั่วเป็นดังหนึ่งความหอมหวานของน้ำผึ้งบนคมมีดโกนอย่าไปโมทนาสาธุกับเขาเห็นใครทำชั่วเตือนตัวเองว่าเราจะไม่ทำเช่นนั้นเห็นใครทำชั่วแล้วยังไม่ได้รับผลบอกตัวเองว่าไม่เร็วก็ช้าอย่าอิจฉาเขาเลยอย่าแช่งเขาเลยทำเห็นไม่ดีต้องได้รับผลไม่ดีแน่นอนขอให้กำลังใจนะคนที่อยากให้คนชั่วได้รับผลกรรมต่อไปเนาะน้อยใจแม่จะแก้อย่างไร
ชวนไปปฏิบัติธรรมก็ไม่ยอมไปก็ทำให้ถึงที่สุดนะเมื่อทำหน้าที่ของลูกอย่างถึงที่สุดแล้วท่านไม่ยอมก็ต้องปล่อยสุดมือสอยก็ปล่อยมันไปอ่ะเนาะพระพุทธเจ้ากำพร้าแม่เกิดมา7วันก็กำพร้าแล้วเนี่ยท่านก็ยังไม่ได้ดั่งใจเลยใช่ไหมฉะนั้นเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ถึงที่สุดถ้าท่านยังไม่มีฉันทะยังไม่มีศรัทธาเราก็ไม่บกพร่องเพราะในฐานะลูกเราได้ทำแล้วใช่ไหมเราได้ชักเราได้ชี้เราได้ชวนเราได้เชิญแต่ท่านไม่มาใช่ไหมก็แปลว่าจิตตรงนั้นยังไม่ถึงเวลาที่จะผลิบานชุดมือสอยก็ปล่อยมันไปทีนี้ถ้าแม่น่ะเราช่วยไม่ได้เราก็มาพัฒนาที่ตัวเองแทนเพราะอะไรเพราะเราก็คือแม่ใช่ไหมแม่ก็อยู่ในเราเราก็อยู่ในแม่ใช่ไหมตัวเราคือสำเนาถูกต้องของพ่อกับแม่ใช่ไหมถ้าเรามานั่งปฏิบัติโยมมาแม่ได้ปฏิบัติด้วยไหมดีเอ็นเอของพ่อกับแม่นะเนี่ยที่เป็นตัวเป็นเราเนี่ยเป็นตัวเป็นตนเราเนี่ยฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติด้วยลมหายใจนี้ก็มาจากพ่อจากแม่แต่นี้ก็มาจากพ่อจากแม่เราประพฤติปฏิบัติอย่างน้อยที่สุดท่านก็ได้รับบุญอย่างแน่นอนไม่มากก็น้อยนี่ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดถ้าท่านยังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรมาพัฒนาตัวเราให้พร้อมก็แล้วกันเหมือนคนบางคนที่พ่อแม่ผิดพลาดแล้วก็มักจะชิงชังรังเกียจพ่อรังเกียจแม่เช่นพ่อแม่ครอบครัวแตกแยกก็ไปแช่งพ่อแช่งแม่ไม่จำเป็นต้องแช่งทำไมเราไม่เติบโตจากความผิดพลาดของคนเป็นพ่อเป็นแม่ล่ะทำไมเราต้องไปว่าท่านด้วยการที่ท่านล้มเราไม่จำเป็นจะต้องล้มเช่นเดียวกับท่านการที่ท่านล้มเราควรจะบอกตัวเองว่าเราจะไม่ล้มเช่นท่านอีกต้องเติบโตจากความผิดพลาดเฉลียวฉลาดจากความทุกข์อันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีนะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่การให้ความจริงใจกับทุกคนที่พบแต่ทำไมคนเหล่านั้นมองไม่เห็นในสิ่งที่เราทำปฏิบัติธรรมมาแล้ว3วันตอบได้ไหมเพราะคนเหล่านั้นเป็นก็อนิจจังขอทุกขังขออนัตตางอถูกทุกข์พวกเราเนี่ยเหมือนพวกปรนัยให้ใช้ความคิดแต่ไม่ชอบแต่ให้กาแล้วชอบเชียวให้คิดในอึ้งในหันรีหันขวาพอมีตัวเลือกปั๊บเอาละวะถูกทุกข้อบางคนก็จบมาเพราะถูกทุกข้อนะใช่ไหมเอาตอบมาสอนมาแล้วนี่ทำไมคนอื่นไม่ได้ดังใจเรากอขอคองอกอนิจังขอทุกขังคอหน้าตาเอออย่างนี้ก็สมภูมิหน่อยเอาสาธุให้ตัวเองหน่อยสิก็รู้ว่าลูกศิษย์มีภูมิหน่อยก็เพราะมันเป็นอนัตตาไงเขาไม่ใช่เราใช่ไหมเราไม่ใช่เขาอะเราจะสั่งได้ไหมอย่างขาเนี่ยนั่งแล้วปวดเนี่ยเหน็บชากินอะบอกว่าเหน็บอย่ากินได้ไหมไม่ได้เราสั่งได้ไหมสั่งไม่ได้เลยมันง่วงแทบล้มระดาตายเนี่ยสั่งห้ามง่วงกันต่อหน้าพระอาจารย์ก็ยังง่วงอยู่เลยเนี่ยสั่งได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรก็มันเป็นอนัตตาเห็นหรือยังฉะนั้นเข้าใจหรือยังจริงใจกับใครก็ไปทั่วแต่ไม่เห็นใครจริงใจกับฉันเลยโลกนี้หนอช่างมียุติธรรมเนี่ยจากนี้เป็นต้นไปจะถามอะไรอย่างนี้อีกไหมเนี่ยนี่เป็นคำถามโง่ๆเลยนะเป็นคำถามที่ดีมากนะมันดีตรงไหนมันโง่ตรงไหนมันโง่ก่อนที่จะปฏิบัติธรรมมันดีมากเพราะว่าเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วโยมได้รู้ไงถูกต้องไหมถ้าโยมสงสัยแล้วโยมเก็บไว้คนเดียวพระอาจารย์ถามหน่อยที่หัวเราะกันอยู่เนี่ยจะฉลาดขึ้นมาไหมเราก็พลอยอาศัยก็ทั้งนั้นแหละถึงได้เชิดหน้าชูคอหัวเราะมันต้องมีคนกล้าโง่ถึงจะมีคนฉลาดใช่ไหมนะถามได้ดีมากคือมนุษย์เป็นอย่างนี้แหละโยมอย่าว่าแต่โยมนะคนจำนวนมากในโลกนี้เป็นพันล้านคนเรียกร้องต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปดังใจตัวเอง
ทีนี้พอมันไม่เป็นไปดังใจก็ตีโพยตีพายมึงมาพอไอ้โกรธเอากับโน่นนี่นั่นบางคนที่อเมริกานะถึงขั้นฟ้องพระเจ้าคือฟ้าผ่าบ้านเขาอ่ะเขาฟ้องพระเจ้าเลยเขาให้การต่อศาลว่าเขาเคารพนับถือท่านเราเชื่อในพระองค์แต่แล้วดูสิ่งที่พระองค์ทำสิฟ้าผ่าบ้านท่านโยมรู้ไหมโยมชนะไหมชนะศาลตัดสินให้ชนะอเมริกาคำที่สำคัญมากๆซึ่งเขาใช้ในการดำรงชีวิตคือคำว่าสู่ฟ้องอะไรไม่ได้ดังใจฟ้องพระเทศไม่ได้ดังใจฟ้องนี่เห็นไหมและศาลก็รับประกันให้ว่ามันเป็นเรื่องสวัสดิภาพของประชาชนนี่แหละฉะนั้นวันหนึ่งเมื่อเรามาฝึกเจริญสติเรารู้ว่าโอ้สรรพสิ่งที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่เป็นตัวตนของเราไม่เป็นตัวตนของเขาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ใครเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราบังคับบัญชาไม่ได้เพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเรามาเข้าใจอย่างนี้แล้วปั๊บจากนี้เราก็จะได้คำตอบชัดเจนว่าอ๋อพ่อไม่ได้ดังใจแม่ไม่ได้ดังใจลูกไม่ได้ดังใจสามีไม่ได้ดังใจตัวเราเองก็ไม่ได้ดังใจอย่างฉลาดกว่านี้ใช่ไหมหนังสือมันก็ไม่จำใช่ไหมตั้งใจปฏิบัติมันก็ไม่คืบหน้าใช่ไหมมันได้ดังใจไหมมันแสดงความไม่ได้ดังใจให้เห็นอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นพอเรามาเข้าใจอย่างนี้แล้วต่อไปเราจะไม่ถามคำถามนี้และเพราะการที่เรามาตั้งคำถามนี้เราก็จึงได้รู้คำตอบนี่คือคำถามที่โง่แต่ได้คำตอบที่ดีน่าชื่นใจไหมเอ้าสาธุให้เจ้าของคำถามหน่อยต่อไปเนาะติดสื่อเทคโนโลยีวงเล็บ Facebook Twitter หมายถึงการไม่มีสติอยู่กับตัวเองอย่างไรช่วยอธิบายการเสพสื่ออย่างถูกวิธีด้วยค่ะต้องไปติด Facebook ของอาตมาในนั้นจะสอนการเจริญสติหลักง่ายๆนะเวลาเราใช้เราก็อยู่กับมันจริงๆด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อมแต่ถ้าเราใช้เราอยู่กับมันแล้วเราลืมกินข้าวไปเลยอย่างเงี้ยลืมหน้าที่การงานไปเลยอย่างนี้ที่เรียกว่าขาดสติแต่ถ้าเราใช้เพื่องานเพื่อการอย่างเงี้ยไม่เป็นปัญหาใช้แล้วก็รู้จังหวะเวลาที่เหมาะที่ควรถึงเวลาใช้ก็ใช้ถึงเวลาวางก็วางจนกระทั่งว่าไม่สูญเสียคุณภาพชีวิตงานก็ไม่เสียคุณภาพชีวิตก็ไม่เสียงานก็สำเร็จชีวิตก็รื่นรมอย่างนี้คุณใช้ได้เต็มที่เลยเทคโนโลยีคือของใช้ไม่ใช่ของฉันคนที่ใช้อย่างไม่มีสติก็คิดว่ามันเป็นของฉันพอ iPad หายหรือโทรศัพท์เสียอึ้งไปหนึ่งวันทำอะไรไม่ถูกหูพร่าตาลายดังหนึ่งอวัยวะหายไปชิ้นหนึ่งถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าคุณตกเป็นทาสเขาแล้วให้รีบถอนตัวออกมาทันทีนะที่เราไม่ให้ใช้โทรศัพท์ก็เพราะว่าพระอาจารย์อยากจะให้โยมลองประกาศอิสรภาพจากเทคโนโลยีเพราะมนุษย์เวลานี้ใช้เทคโนโลยีเป็นนิ้วที่6ไปแล้วใช่ไหมเอาตัวเองไปขึ้นต่อโทรศัพท์เอาตัวเองไปขึ้นต่อเทคโนโลยีวันหนึ่งขาดเทคโนโลยีชีวิตเริ่มไม่มีความสุขพอเรามีความสุขเนื่องจากว่าฝากความสุขของเราไว้กับเทคโนโลยีวันไหนเทคโนโลยีหายไปวันนั้นเราไม่มีความสุขแสดงว่าเราเป็นทาสแล้วเราต้องฝึกที่จะมีความสุขโดยไม่ขึ้นต่อเทคโนโลยีบ้างความสุขมี2แบบ1สามิสสุขสุขที่ถูกวางเงื่อนไข2นิรามิสสุขสุขที่ไม่ถูกวางเงื่อนไขหรือสามิสสุขสุขที่ขึ้นต่อเงื่อนไขนิรามิสสุขสุขที่ไม่ขึ้นต่อเงื่อนไขคนจำนวนมากชอบมีสามิสสุขคือจะมีความสุขต้องมีต้องได้ต้องเป็นพระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่มีก็มีความสุขเราไม่ได้ก็มีความสุขเราไม่เป็นก็มีความสุขเพราะอะไรเพราะเราอยู่กับปัจจุบันขณะพอเราอยู่กับปัจจุบันขณะเรามีความสดชื่นรุ่นเย็นในชีวิตใช่ไหมความสุขเกิดขึ้นที่นี่แล้วก็เดี๋ยวนี้กายกับใจของเราก็มากพอที่จะทำให้เราได้พบความสุขที่ถึงที่สุดสุขถึงที่สุดค้นพบได้ที่กายที่ใจไม่ใช่ที่วัตถุภายนอกฉะนั้นลองกลับไปบ้านนะโยมลองตั้งกติกาขึ้นมาว่าวันนี้เป็นวันปลอดเทคโนโลยีถ้าทำหนึ่งวันมันจะลงแดงก็เอาครึ่งวันก็ได้เนี่ย ดีไหมนะกลับไปลองทำดูนะลองไปปฏิบัติแล้วได้ผลยังไงก็เขียนไปบอกนะพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูทดลองทำวันปลอดเทคโนโลยีได้แล้วค่ะมันดีเหลือเกินเจ้าค่ะ
ม่ใช่ว่าไปทดลองปลอดอยู่1วันแล้วชดเชยทั้งคืนทั้งวันเอาก็นอนด้วยนี่ก็ไม่ไหวนะต่อไปการติเตียนผู้อื่นในใจเป็นบาปไหมคะเป็นไหมเป็นนะเป็นมโนกรรมกรรมนะมี3นะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบางคนกายกรรมวจีกรรมไม่เป็นอะไรเนี้ยนิ่งยิ้มปากหวานขานเพราะอยู่ที่ไหนก็ยิ้มใส่ชุดขาวอันนี้เจ้าตัวอย่างไม่มีที่นี่หรอกที่เมืองไทยมีเยอะแต่ใจนี่นั่งอยู่ดูอย่างนั้นทำเดินฉันไม่เชื่อแกหรอกนี่ปากพูดไหมไม่ได้พูดนะแต่จิตคิดใช่ไหมอย่างนี้เป็นกรรมไหมเป็นแล้วถ้าเป็นแสดงว่าเป็นกรรมไปแล้วหลายคนเนี่ยหลายคนเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมอย่าไปจับตาผู้อื่นนะจับตาดูตัวเรานะหลายคนเนี่ยชอบจับตาดูผู้อื่นเด่นนั่นกราบไม่สู้ฉันไม่ได้หรอกฉันกราบสวยกว่าเยอะหรือเด่นนั่นนอนกรนอันนี้คิดนะสมมติข้างหน้ากรนข้างหลังคิดนะดูสิไปนอนต่อหน้าพระอาจารย์จนกรนสู้ฉันไม่ได้หรอกหารู้ไหมว่ากิเลสที่ไปว่าคนอื่นเนี่ยแย่ยิ่งกว่าคนโกรนอีกเพราะอะไรเพราะคนที่โกรนเนี่ยเขาโกรนอย่างบริสุทธิ์มากใช่ไหมก็ไม่ได้ว่าใครเลยเนี่ยกายมันเพลียมันก็หลับไปแล้วเขาบริสุทธิ์มากเขาแสดงความจริงใจออกมาให้เห็นส่วนคนที่ไม่โกรนเลยไปว่าเขาสินั่นแหละได้บาปไปเต็มๆเห็นไหมจะบาปมากบาปน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้คนที่เราตำหนิในใจมีคุณธรรมมากหรือคุณธรรมน้อยถ้าเขามีคุณธรรมมากก็บาปมากคุณธรรมน้อยก็บาปน้อยนะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะอย่าประมาทบาปในใจนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมประมาทไม่ได้นี่เวลาปฏิบัติธรรมนะอย่าไปจ้องคนอื่นจ้องที่ตัวเราดูที่กายที่ใจของเราถ้าจ้องคนอื่นกิเลสมันจะฟูท่วมหัวบางทีกิเลสมันขี่คออยู่เดินไปไหนมาไหนเนี่ยเราไม่รู้หรอกแต่ถ้าจิตเราไวเราจะเห็นว่าจิตมันหนักอึ้งกิเลสมันขี่คอรู้สึกไหมสามวันมานี้กิเลสขี่คอไหมมันไม่ขี่บางทีมันอาจจะอยู่ที่กอดอยู่ไปไหนมาไหนก็กอดมันอยู่นะเพราะฉะนั้นมโนกรรมนั้นสำคัญที่สุดพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาคือความคิดนั่นแหละว่าเป็นกรรมกายกับวาจาเป็นเพียงเครื่องมือการแสดงออกของกรรมทางใจเท่านั้นฉะนั้นตัวความคิดนั่นแหละตัวกรรมเลยล่ะนั่นน่ะตัวพ่อมันเลยล่ะนั่นน่ะนะให้เรามาระวังให้มากต่อไปมีคนเข้าใจเราผิดเห็นเจตนาดีเป็นชั่วจะทำอย่างไรดี1ก็ชี้แจงแถลงไข2ชี้แจงแถลงไขแล้วทำอย่างดีที่สุดช่วยไม่ได้ก็สุดมือสอยก็ปล่อยมันไปเพราะอะไรมันเป็นอนัตตาใช่ไหมอาตมาเองทำงานมาเยอะขนาดนี้นะก็ยังถูกด่าคนบางคนไม่เคยนั่งคุยกับอาตมาไม่เคยรู้จักอาตมาหรอกเห็นหนังสือบางเล่มเห็นข้อความบางข้อความใน Facebook เขียนด่าอาตมาเป็นคุ้งเป็นแขวจนอาตมาภาพนั่งดูแล้วอาตมาก็โอ้โหคนคนนี้จินตนาการบันเจิดมากนะน่าจะส่งเสริมให้เป็นนักเขียนนิยายเพราะเขียนถึงอาตมาชนิดที่ตัวอาตมาเองก็ไม่เคยรู้จักตัวเองขนาดนั้นเก่งมากพอเจอคนอย่างนี้ปั๊บอาตมาก็บอกว่ามันเป็นอนัตตาอาตมาบังคับเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาคิดยังไงก็เรื่องของเขาเพราะที่เขาพูดมาทั้งหมดไม่ใช่อาตมาตัวจริงของอาตมาเรียบง่ายจะตายเห็นไหมนี่อาตมาก็เจอไม่ใช่โยมก็เจอมันธรรมดาของโลกแหละนะชี้แจงซะชี้แจงแล้วไม่ดีก็ตัวใครตัวมันท่านพุทธทาสเนี่ยเทศไว้เยอะมีคนเอาไปตีพิมพ์แล้วพิมพ์ผิดมีคนมาฟ้องเขาหาว่าท่านเจ้าคุณอาจารย์เนี่ยสอนผิดผิดเอาไปพิมพ์กันเนี่ยทั่วประเทศไทยเลยตอนนี้แทนที่ท่านจะเต้นเป็นเจ้าข้าท่านพุทธทาสบอกว่าอาตมามั่นใจว่าตอนอาตมาเทศอาตมาเทศถูกต้องตอนนี้เขาพิมพ์ผิดมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของอาตมาดีไหมนี่อาตมาก็ใช้สอนตัวอยู่ทุกวันนะเรื่องของเขาเรื่องของคุณ
ถ้าคุณจะรู้สึกต่ออาตมาอย่างโน้นอย่างนี้มันเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของอาตมาเรื่องของอาตมาคืออาตมาเนี่ยยังกินอิ่มนอนอุ่นอยู่ทุกวันไม่มีปัญหาเอาแค่นี้ก็พอนะชีวิตเนี่ยไม่มีเวลามากไม่ต้องไปสนใจเรื่องของคนอื่นให้มากนักเอาคำถามสุดท้ายนะหากการช่วยเหลือบุคคลอื่นมาทำให้ครอบครัวมีทุกข์เรายังควรจะช่วยเหลือบุคคลนั้นอยู่หรือไม่ก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้ถ้าช่วยแล้วสร้างปัญหาขึ้นมาให้เราอีกช่วยเขาก็ไม่รอดใช่ไหมเราก็ยังมีทุกข์เพิ่มก็พอแล้วเพราะอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้ทำหน้าที่ของเราแล้วใช่ไหมเราทำเต็มที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรการช่วยที่ดีที่สุดก็คือช่วยพาตัวเองออกมาเถอะดีไหมล่ะอย่างเงี้ยเพราะเราช่วยต่อไปเกิดช่วยฝั่งโน้นได้แต่กลับเข้าบ้านที่บ้านมีปัญหาเพราะฉะนั้นพระอาจารย์คิดว่าคนข้างนอกเราเจอกันชั่วครั้งชั่วคราวแต่คนที่อยู่กับเราในบ้านนอนกับเขาทุกคืนต้องดูแลคนใกล้ตัวให้ดีก่อนนะเอาละนะปูชาวิสัชนาก็คงจะพอสมควรแก่เวลาคงยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ